วันนี้ครับเราจะมาทำเมนูชีสคอนด็อกหรือคอนด็อกชีสนี่เฮ้ยตู้หงายหรือหงายสวัสดีครับผมกาแฟเพลินพุ่งครับผมสวัสดีครับผมนีเมี่ยงปลาครับยาทุกคลิปไปแล้ววันนี้ครับเราจะมาทำเมนูชีสคอนด็อกหรือคอนด็อกชีสนี่สรุปมันเรียกว่าคอนด็อกชีสหรือชีสคอนด็อกได้หมดซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่เคยทำแล้วก็ไปเปิด YouTube ดูปกติผมไม่ค่อยถูกกับอะไรที่เป็นแป้งๆหรือเป็นขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่ควรมาเรารู้วัตถุดิบกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างผมอย่างแรกที่เราต้องมีครับผมแป้งผมใช้แป้งขนมปังแป้งสาลีเนี่ยผสมไม่ได้ไปซื้อแป้งขนมปังที่บี้ทำโดนัทแล้วมันเหลือใช้1ถ้วยตวงประมาณ240กรัมเฮ้ยพี่กอมต้องอธิบายหน่อยนี่คืออะไรนะอธิบายทำไมก็ถ้วยเนี่ยถ้วยตวงแล้วมันมีเล็กอะไรคือเล็กขนาดของมันความใหญ่ขนาดคล้ายๆขนาดของมันแล้วเราจะมีน้ำตาลเนี่ยแล้วเราจะใส่เอาพอประมาณแล้วกันเดี๋ยวเบาหวานจะขึ้นแล้วก็เกลือตัดรสชาติซะหน่อยประมาณสักครึ่งช้อนชาแล้วก็นี้ผงฟูประมาณ2ช้อนชาสองช้อนชาแล้วก็จะมีไข่ไก่สูตรนี้จะมีไข่ไก่ฟองเดียวหลายคนจะสงสัยแล้วผงชูรสนี่อยู่ในกระบวนการไหนเราไม่ใส่ผงชูรสป่ะตั้งแต่ผมทำอาหารมาในคลิปเพลินภูมิประมาณเกือบ200คลิปครับผมไม่เคยใช้ผงชูรสแม้แต่คลิปเดียวนี่แต่ผมชุดแล้วมันปรุงอยู่ในรสดีได้ไหมแต่รสดีเลยไม่อันนี้ไม่เคยใช้เลยครับผมเคยใช้เลยผมว่าผมรู้สึกว่าใช้ทำไมเป็นไงแต่อร่อยนะอร่อยทุกคลิปเลยแล้ววัตถุดิบพิเศษของเราก็จะมีชีสครับผมชีสมอสซาเรลล่าชีสมันจะเป็นชีสที่ทำให้ยืดเอาไว้ทำพวกพิซซ่าถ้าใครใช้เชดดาชีสหรือชีสอื่นไม่ได้นะผมบูชีสอะไรเงี้ยไม่ได้พังแล้วก็จะมีไส้กรอกอันนี้ก็เป็นไส้กรอกชีสครับผมต้องหมูไก่อะไรก็ได้แล้วแต่อ้าวเต็มไปชิ้นเลยต่อไปอะไรพูดสิแป้งเหมือนกันแป้งเหมือนกันแล้วก็ปุ๊บครับผมอันนี้เกล็ดขนมปังโอเคนี่อีกอย่างนึงที่เราต้องมีก็คือนมครับผมครับผมนมใช้ประมาณ3ส่วน4ของถ้วยเราจะตวงกันแล้วก็วายเดี๋ยวเรามีวายมาด้วยวันนี้ที่เราต้องใช้นี้เพราะว่าพอเราทำแป้งเสร็จปุ๊บเราจะต้องเอาหย่อนไว้เรานี้ปักเสร็จแล้วก็จุ่มเนี่ยเฮ้ยดีหมดละอันนี้คือแบบคิดค้นขึ้นมาเองเลยท็อปเข้ามานั่นแหละกูจะทำเยอะอ่ะโอเคอันดับแรกเราทำตัวแป้งก่อนครับผมครับผมใส่ทุกอย่างลงไปที่เราตวงไว้น้ำตาลแล้วก็เอาซ่อมตีหรอแต่พี่บอกว่าอย่าใส่เยอะไงตวงมาแล้วไงไม่ได้ใส่ถ้วยนึงของทุกอย่างมันต้องตวงครับผมผงฟูวิธีการคนยังไงพี่ทำคนไปเถอะอย่างเงี้ยหรอต้องมีหกกันบ้างทำอาหารไม่หรอเขาก็ไม่ทำหกนะเยอะนมเราจะต้องตวงสักเล็กน้อยนะครับผม3ส่วน4ของถ้วยใบนี้โอเคเปียกหมดแล้วข้างล่างกระเด็นเอาเป็นฟองนมอ่ะใส่ไข่ลงไปครับผม1อันนี้ตีไปมีแม่ปลาตีไข่ต้องให้แบบนี้เลยป่ะตีเข้าไปตีให้มันได้เถอะในระหว่างนี้ก็น้องเนยของเราตีแป้งให้ทุกอย่างมันเข้ากันครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมไส้กรอกกับชีสละกันเราต้องใช้ไม้เสียบลูกชิ้นด้วยนะทำไมถึงเรียกว่าไม้เสียบลูกชิ้นวะมันเสียบอย่างอื่นก็ได้เหรอไม้เสียบไส้กรอกไม่ได้เหรอถ้าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นตลอดเลยไก่อย่างเงี้ยหมูปิ้งไม้เสียบหมูปิ้งไม่ได้เหรอของไก่วะอ่ะเราจะหั่นประมาณนี้ละกันหั่นไส้กรอกตามขนาดที่เราต้องการครับผมแนะนำไส้กรอกก็ซื้อไส้กรอกชีสนะครับผมดีแล้วก็ลองเสียบดูก่อนเราจะเอาไส้กรอกเนี่ยไว้ข้างในอย่างนี้และด้านบนจะเป็นชีสเป็นไงคุยกับใครคุยกับคนดูโอเคหน้าที่เราคนก็คนไปเฮ้ยเดี๋ยวข้อที่ข้อทางแล้วลองโชว์กล้องดูหน่อยไปว่าเราคนยังไงบ้างนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ให้ตีจนกว่าแป้งมันจะเข้ากันตอนนี้ยังเป็นเม็ดๆอยู่ถ้าอยากเร็วก็ต้องใช้พวกไอ้ทุกตะกร้อตีแต่นี่ไม่มีก็ใช้ไอ้นี่ได้ซ่อมได้เหมือนกันใครๆก็สามารถเข้าครัวได้เป็นไงสโลแกนของผมนี่คือมัจจุราชของเราในระหว่างนี้ผมก็จะเตรียมชีสต่อครับผมวัตถุดิบนี้จริงๆแล้วคอนด็อกชีสเนี่ยเขาขายกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยต่ำๆเนี่ย50 บาทไปซื้อที่ไหนเลยพี่เออไม่รู้กันไม่ถ้าซื้อแบบให้เขาทอดแล้วนะมีเกือบ100อ่ะ80บาทบ้าง60บาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยเว้ยถ้าเราจะขายเราขายเท่าไหร่พี่20บาทพอให้เก๊งไปเลยถูกก็ถูกเกินเราก็ต้องขายแบบ30บาท39อย่างเงี้ยไอ้วัตถุดิบเราแพงไงอือรู้มั้ยอ่ะนี่ชีสมอสซาเรลล่าชีสเราอาจจะทำการวัดก่อนนะชีสบึ้มบั้มเลยอ่ะชีสหรือแผ่นดิสป่ะเนี่ยอันนี้เราวัดขนาดชีสก่อนนะครับผมพี่คุยกับใครบอกไงบอกให้ฟังว่าเราต้องวัดหน่อยชีสอ่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินหมายถึงชีสเหรอไม่ได้เตรียมหรอกเอ้าโอ้โหทำ
ำไมใครจะไม่ชอบล่ะทั้งไส้กรอกทั้งชีสนะนี่รูปร่างหน้าตามอาจจะไม่ค่อยสวยงามแต่เดี๋ยวทอดเดี๋ยวมันก็สวยแหละโอ้โหโอ้ยทอดที่ยาวขนาดนี้ทอดดิเสียบต่อไปครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับผมนี่หลังจากที่เราได้แล้วมันจะสวยงามนี้แหละชีสนะอย่างนี้คือได้แล้วใช่ไหมพี่ก๊อฟเนี่ยได้แล้วก็จะเอาเหนียวๆข้นๆหน่อยเทใส่นี้เลยเราก็จะจุ่มเนี่ยนี่พอดีเลยเห็นไหมคือเราเทได้เลยเหรอเทลงมาให้นี่พี่ลงมาตั้งไฟรอแล้วกันก๊อฟเสียบมันหกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่เบาเบายกยกขึ้นยกขึ้นค่อยๆค่อยๆใจแป้วเลยระหว่างนี้ผมจะตั้งน้ำมันรอเลยแล้วกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มไปโอเคครับผมหลังจากที่เราเสียบไม้แล้วก็เทแป้งนี่ดอกสักดอกกันละเฮ้ยเคยเห็นเป็นลิควิดละจริงเหรอเนี่ยเรานำเจ้าคอนด็อกของเราแป้งก่อนให้ตัวนี้สลัดออกแล้วจุ่มบุ๋ยลงไปนี่จุ่มบุ๋ยลงไปลองดูดิโชว์ความสามารถดิค่อยค่อยค่อยเบาเบาเบาได้แค่นี้พี่เอาจริงเหรอแก้ววายเราต่ำไปอ่ะต่ำไปเจนเลดินเรานี่คือเขี่ยจุ่มให้มันมิดมันก็ได้เขี่ยเขี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขี่ยมันก็จะแนะนำให้เอาสูงๆกว่านี้หน่อยไม่รอดกูว่ามึงไม่รอดทำอย่างนี้ดินี่จ้ะก็จะไปแบบหนืดหนืดหน่อยหนืดหนืดทำอันเดียวไหมทำอันเดียวแล้วถ่ายเสร็จอันเดียวแล้วเราก็ปาดอย่างนี้ดิที่ทำได้ แล้วหลังจากนั้นครับผมเกี่ยวกับขนมปุ้งเอาอย่างอื่นลงต่อเลยแล้วเราก็ประมาณนี้ก็จะได้นี่ครับผมเราได้แล้วอันนึงระหว่างนี้เราทำไปให้มันครบๆครับผมมาหลังจากที่เราทำกันเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นจ่อยๆอย่างนี้เราลงจุ่มเลยเราต้องสารภาพบาปกับคนดูไหมว่าคิดว่าเราทำไม่ถูกอันครึ่งหนึ่งเราก็ทำผิดสูตรเราไม่ได้จุ่ม เราไม่ได้จุ่มแป้งตอนเราลงแต่ไม่เป็นไรได้เหมือนกันลองดูลองดูมันอาจจะผิดเพี้ยนจากที่เราคิดอยู่นิดนึงครับผมได้อยู่ขออภัยด้วยเน้นที่รสชาติแล้วกันนะหอมอยู่พอจนกว่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับผมหลังจากที่เราทอดมาเราเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นไก่ทอดหน้าโรงเรียนนะตอนนี้คอนด็อกชีสเราที่ในหัวที่เราเห็นภาพเนี่ยแล้วพอเราทำเสร็จอะอะไรตาไหลเลยอันนี้คือไก่ทอดนั่งเรียนรสชาติมันต้องมาแล้วแหละเราลุยกันเลยดีกว่าครับพี่ก็เปิดก่อนเลยขายกันมาเท่าไหร่อุ้ย67ต้องขายจริงไหมเนี่ยจริงคือมันใช้ชีสเยอะและไส้กรอกเขาใช้ดีทุนของเราเนี่ยประมาณ150จริงๆอะได้ได้เยอะกว่านี้แต่เราไส้กรอกของพี่กินไปก่อนแล้วมันก็เลยเหลือแค่นี้มาลองดูยืดไหมชีสยืดยังไงก็ยืดใส่ไปขนาดนั้นกัดไม่โดนชีสหรือเปล่ากัดไม่โดนชีสเออพี่ใส่ชีสตื้อหนาอันนี้ลืมใส่เหรออันนี้ลืมใส่เปล่าใส่ชีสเหรอไม่มีซื้อป่ะหรือหายนี่เราลืมใส่ป่ะเราก็ไม่มีอันลืมใส่ป่ะแต่ว่าถ้าอร่อยจริงเหรอไอ้นี่ถ้าอร่อยเอาไม่ไหม้เนี่ยกัดตัวโทรหน่อยโทรให้ชีสยื่นหน่อยเดี๋ยวคนดูบอกว่าพี่ทำไก่ทอดแล้วล่ะครับหลอกลวงไว้อ่ะแต่ตรงนี้แป้งอร่อยมันเหมือนไอ้เนี่ยขนมไอ้วอฟเฟิลรังผึ้งที่ซื้อหน้าโรงหนังอ่ะอร่อยแต่ชื่อเราหาแล้วเนี้ยภาพคือแบบซื้อขนาดเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่มีมันอยู่ไหนหมดไม่รู้กูให้หลอกนี่เดี๋ยวดูแต่ก็ดูดีๆต้องมีต้องมีจริงยังมีทดลองลองวิเคราะห์ทำไมถึงไม่มีชีสชีสมันหายตอนเราทอดอันนี้เอามาเราลองดูจานอันนี้มีชีสขอบกู้หน้าได้หน่อยยาวกว่าหน่อยนึงเพราะอย่างเงี้ยจากการที่กินไปแล้ววิเคราะห์เนี่ยชีสมันจะปิ้นออกไปทางรูๆหน่อยไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าอร่อยมากเลยใส่ซอสมะเขือเทศใส่มัสตาร์ดหน่อยใช่เลยเอาเป็นว่าเราทำชิ้นไก่ทอดแล้วกันโอเคมาลองชิมกันดูขาสวยของเราเฮ้ยไม่แน่กินดีกว่าเฮ้ยพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะแหมสวัสดีตั้งแต่ตอนนู้นแล้วรสชาติเป็นไงแป๊บนึงทำไมหนูไม่เจออะไรเลยอ่ะชีสปลอมล็อกชีสแล้วไหนอ่ะนั่นน่ะสิเรื่องนี้ก็กินอยู่ที่อาหารที่ไม่เจอเหมือนกันชีสมันซึมไปแล้วอ่ะตัดครึ่งนึงอิ่มทำให้เขาดูว่าอย่าทำแบบนี้ใช่มึงจะเจอไส้กรอกโขกกินตั้งนานมึ
ต้องยืดให้กุ้งดิมานี่ไงนั่นไงนั่นไงพี่เลยเอาเป็นว่าใครสนใจทำคอนด็อกชีสหรือชีสคอนด็อกก็สามารถลองไปทำตามกันได้แต่ก็ใช้ไฟทอดอ่อนๆกว่านี้หน่อยเพราะว่าอันนี้ไฟแรงเกินไปแล้วชีสมันหายมันซึมครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพลินพุงและก็แชร์คลิปนี้ออกไปสำหรับคนที่ยังไม่รู้สูตรนี้แหละใช้ได้ตอนนี้เพลินพุงจะถึง2ล้านครับแล้วครับผมอีกประมาณ 500,000 เท่านั้นเองไม่เยอะเท่านั้นเองโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีชีสที่หายไป